สวัสดีค่ะคุณผู้ชมการขับรถยนต์ในช่วงหน้าฝนเรามักจะเห็นอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้งนะคะเนื่องจากความประมาทและการขาดการตรวจสภาพรถยนต์ก่อนการใช้งานค่ะดังนั้นวันนี้รายการพลังงานเพื่อชีวิตจะมีวิธีการเตรียมรถยนต์ให้พร้อมในช่วงหน้าฝนมาฝากกันค่ะคุณผู้ชมครับการขับรถในช่วงหน้าฝนมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายเนื่องจากวิสัยทัศน์ในการมองเห็นและถนนที่ลื่นมากกว่าปกติแล้วยังรวมไปถึงตัวรถที่ไม่พร้อมใช้งานด้วยครับดังนั้นก่อนออกเดินทางเราควรเตรียมรถให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอครับ 1. ควรตรวจสอบที่ปัดน้ำฝนเพราะถือเป็นอุปกรณ์สำคัญสำหรับรถในช่วงหน้าฝนโดยมันตรวจเช็คว่ายางของที่ปัดน้ำฝนนั้นเสื่อมแล้วหรือยังและลองเช็คการทำงานของที่ปัดน้ำฝนว่าปกติดีหรือไม่2. ตรวจสอบน้ำมันและน้ำในหม้อน้ำซึ่งเป็นการตรวจเช็ครถเบื้องต้นก่อนออกเดินทางและควรหาน้ำมันสำรองใส่ติดไว้ในรถเผื่อเวลาฉุกเฉิน 3. ก่อนจะออกจากบ้านควรตรวจเช็คลมยางว่าอยู่ในระดับปกติหรือไม่ดอกยางใกล้หมดหรือยังเพราะหากดอกยางหมดแล้วห้ามใช้โดยเด็ดขาดเพราะจะทำให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้และที่สำคัญควรมียางอะไหล่ติดไว้ในรถด้วย 4. สำหรับการขับรถหน้าฝนไฟหน้าและไฟท้ายถือว่ามีความสำคัญมากเพราะในเวลาฝนตกหนักเป็นส่วนที่ช่วยในการมองเห็นได้ดีขึ้นและยังช่วยให้รถคันอื่นมองเห็นรถของเราด้วยดังนั้นจึงควรตรวจดูไฟให้พร้อมทุกดวงก่อนการเดินทาง 5. ระบบเบรกก็ถือเป็นจุดสำคัญที่จะต้องตรวจสอบให้พร้อมก่อนออกเดินทางในช่วงหน้าฝนเพราะหากชำรุดหรือเสียหายไปจะทำให้เกิดอุบัติเหตุแก่ตนเองและผู้อื่นได้ไม่เพียงระบบเบรกเท่านั้นช่วงล่างของรถก็ควรตรวจสอบไปพร้อมกับระบบเบรกเพื่อช่วยในการบังคับทิศทางของรถให้ดีขึ้นครับ 6. การขับรถในช่วงหน้าฝนเราจำเป็นต้องมีการเตรียมอุปกรณ์เพื่อไว้ใช้ในยามฉุกเฉินเช่นร่มไฟฉายและอุปกรณ์เปลี่ยนยางรถยนต์เพื่อในเวลาฉุกเฉินจะสามารถนำมาใช้ได้โดยทันทีครับคุณผู้ชมคะการที่เราได้มีการตรวจเช็ครถในเบื้องต้นและมีการเตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็นให้พร้อมคุณก็สามารถขับรถในฤดูฝนได้อย่างปลอดภัยค่ะแต่ก็ห้ามประมาทนะคะยังไงการขับรถต้องมีความระมัดระวังอยู่เสมอค่ะกลับมาพบกับรายการพลังงานเพื่อชีวิตได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ